Hello and welcome to the English Ogu with me, Ajahn Mechir, Dr. Rajan Misri. I'm a retiree from the Faculty of Education, Chulalongkorn University. And our today's content is the last episode, and the date of recording is 22nd December 2021. สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในช่วงการบรรยายวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์พันตรีดร.ราเชนมีศรีอาจารย์เป็นข้าราชการบำนาญจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของการบรรยายในซีซั่นนี้นะครับเราก็ทำความทันสมัยนิดนึงนะครับเป็นคล้ายๆซีรีส์นะฮะรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยก็จัดมาควบคู่กับสถานีวิทยุจุฬาเป็นเวลานานนะครับอาจารย์ก็สอนมาเรียกว่าเกือบ20ปีละคราวนี้เวลาพูดถึงภาษาอังกฤษสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เราจะใช้ภาษาอังกฤษว่า English for the University Entrance Examination นะครับเราก็จะรวมคำเห็นไหมครับเวลานักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียนสิ่งที่เป็นหลักสำคัญก็คือเรื่องของเป็น language content นะครับก็คือเป็นเนื้อหาทางด้านภาษานะครับนั่นหมายความว่าเวลาเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยนักเรียนจะเรียนอยู่4อย่าง3อย่างคือ vocabulary เรื่องของคำศัพท์เรื่องของเสียงแล้วก็เรื่องของโครงสร้างนะครับในเรื่องของคำศัพท์นั้นวัตถุประสงค์ของคำศัพท์เราจะเรียนเพื่อให้รู้ความหมายนะครับดังนั้นก็จะมีคำศัพท์ที่เรียกว่าเป็นระดับคำหนึ่งคำหรือคำหลายหลายคำที่มารวมกันก็จะเป็นลักษณะของ compound word บ้างนะครับ compound อันนี้อาจารย์วงเล็บไปก่อนก็จะเป็นเรื่องของ compound noun นะครับเป็นเรื่องของ two word verb ที่เราจะได้พบเห็นคำกริยาที่ประกอบด้วย preposition หรือที่เราเรียกว่าเป็น phrasal verb นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมี term ในที่นี้ก็คือเป็น technical term คำที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษาเราก็ต้องตระหนักและก็เข้าใจด้วยนะครับในการเรียนภาษาอังกฤษเราจะเรียนคำศัพท์วัตถุประสงค์สูงสุดก็คือเพื่อให้รู้ความหมายคราวนี้พอเป็นเรื่องของคำศัพท์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความหมายนะครับเกี่ยวข้องกับความหมายซึ่งในความหมายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความหมายที่เป็น variant meaning ที่ทำให้เกิดปัญหานะครับ variant meaningหรือไม่งั้นเราก็จะใช้คำว่า multiple meaning ตัวนี้แหละครับที่จะทำให้นักเรียนหลายคนจะงงในบางครั้งเพราะเนื่องจากว่าเรามีประสบการณ์ในการอ่านไม่มากนะครับไม่มากคำที่มีความหมายมากกว่า1คำ1อย่างในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีอยู่เยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นตัวนักเรียนเองจะต้องเป็นผู้อ่านที่มีความหลากหลายและเราก็จะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของcontext clue ก็คือการเดาความหมายคำศัพท์อย่างมีระบบของอาจารย์ที่เคยบอกวิธีการไว้นะครับจะมีอยู่9วิธีด้วยกันนักเรียนลองไปศึกษาดูจากคลิปเก่าๆได้นะครับเรื่องของ context cluesการเดาความหมายคำศัพท์ในภาษาอังกฤษอย่างมีระบบทั้งหมด9วิธีด้วยกันที่ได้สรุปมาให้นักเรียนได้ทราบนะครับพอเรื่องของคำศัพท์เนี่ย เรื่องความหมายก็จะมีความสำคัญคราวนี้เรื่องของ word formation ก็จะมีความสำคัญเช่นเดียวกัน word formation หรือ word building การสร้างคำการสร้างคำในภาษาอังกฤษเนี่ยสมมติว่านักเรียนรู้คำหนึ่งคำนะครับรู้คำหนึ่งคำเราก็มาดูว่าเอ๊คำนั้นเนี่ยสมมุติว่ามันเป็นคำนามเดี๋ยวจะยกตัวอย่างตัว verb ของมันคืออะไรตัว adjective ของมันคืออะไรแล้วก็ตัว adverb ของมันมีไหม
นามบางครั้งอาจจะมีได้2ตัวที่มันมาจากศัพท์ตัวเดียวกันนะครับอันนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจให้เห็นภาพชัดเจนนะครับ word formation จะมีความสำคัญเพราะเนื่องจากว่าพอเรารู้คำหนึ่งคำแล้วมันจะน่าจะต้องรู้ความหมายอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นสมมติอาจารย์ยกตัวอย่างคำว่า invite invite ปกติเป็นคำกริยาเรารู้แล้วก็เรามีคำว่า invitation เป็นคำนามนะครับเป็นคำนามinvitation เป็นคำนามโอเคอันนี้จะรู้แค่แล้วก็มีคำว่า invitational คำที่จะลงท้ายด้วย al เนี่ยก็มักจะเป็นคำ adjective เราก็จะรู้ส่วน invitationally เนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นลงท้ายด้วย ly จะมีหรือไม่มีเนี่ยนักเรียนไปค้นหาในพจนานุกรมได้นะครับแล้วอาจารย์เคยใช้คำว่า if you want to know more about the meaning of any English words or vocabulary you can consult a dictionary เราก็สามารถไปคอนซัลต์ไปปรึกษากับพจนานุกรมได้นะครับดังนั้นพจนานุกรมเนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่ให้ความรู้ที่เด่นชัดถูกต้องมากที่สุดนะครับเวลาเราจะค้นหาความหมายของคำศัพท์นอกเหนือจากการถามครูบาอาจารย์หรือถามเพื่อนที่เก่งภาษาอังกฤษหรือถามเจ้าของภาษานะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีบุคคลเหล่านั้นอยู่ consult a dictionary ดีที่สุดและเดี๋ยวนี้ออนไลน์ก็ทำได้อาจารย์ก็จะใช้มักจะใช้ Cambridge University Online Dictionary ต่อมาสิ่งที่นักเรียนจะต้องมีความรู้อีกเกี่ยวกับเรื่องของคำนะครับเรื่องของคำในภาษาอังกฤษก็คือเราควรจะรู้เรื่องของ prefix แล้วก็ suffix ตัวนี้ก็จะมีความสำคัญยิ่ง pre ก็คือคำที่ไปเติมไว้ข้างหน้าตัวที่เป็นฐานเราก็จะเรียกว่าเป็น based ก็คือเป็นตัวที่เป็น base word นะครับเราก็จะเรียกมีคำต่างๆพวกนี้นักเรียนก็จะต้องควรจะต้องทราบด้วย อย่างเช่นคำว่าเรามีคำว่า interest ซึ่งปกติเราจะรู้จักคำนี้ว่าเป็น noun ก็ได้เป็น verb ก็ได้แล้วตัวคำว่าinteresting พอเติม ing เข้าไปปุ๊บมันจะทำหน้าที่เป็นตัว adjective แปลว่าหน้าใช่ไหมครับ ing เพราะฉะนั้น ing เนี่ยก็ถือว่าเป็น suffix ก็คือเติมข้างหลังคำเติมข้างหลังคำคำที่เป็น prefix เนี่ยโทษครับ suffix เติมข้างหลังคำมันจะทำให้เปลี่ยนความหมายครับโทษครับเปลี่ยน part of speech change parts of speech ของคำเมื่อสักครู่นี้ interest เป็น noun ก็ได้เป็น verb ก็ได้พอเติม ing เข้าไปเป็น suffix จะทำหน้าที่เป็นคำ adjective เห็นไหมครับแล้วถ้าสมมุติว่าเป็น this interesting เราเติม this เข้าไปข้างหน้า this จะกลายเป็น prefix prefix เมื่อเติมเข้าไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยโอเคหน้าที่มันยังคงเหมือนเดิมเป็น adjective อยู่แต่มันจะทำไมครับ change the meaning เปลี่ยนความหมายเห็นไหมครับ interesting แปลว่าน่าสนใจ this interesting ก็แปลว่าไม่ได้น่าสนใจหรือคำนี้ก็อาจจะมีอีกก็คือคำว่าจะใช้ this หรือใช้ un ก็ได้เราก็ไปดูความหมายว่าthis interesting กับ uninteresting มันมีความต่างกันอย่างไรอย่าลืมไป consult a dictionary นะครับอันนี้อาจารย์ได้ให้เห็นภาพว่าเวลาเรียนภาษาอังกฤษนักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ไปเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ความหมายคำศัพท์ก็จะมีหลากหลายประเภทเช่นเป็นคำนามผสม
คำสองคำมารวมกันหรือมากกว่าสองคำทำหน้าที่เป็นคำนามและอย่าลืมนะครับว่าเรายึดนามตัวหลังเป็นหลักหรือคำกริยาที่ประกอบด้วยสองคำ two words verb หรือคำที่มาจากคำอื่นและมันประกอบกันด้วยเช่นเราบอกว่า widely spoken language ภาษาที่ถูกพูดกันอย่างแพร่หลายอย่างมากมายอย่างกว้างขวางเห็นไหมครับเป็นคำสามคำแล้วมี compound adjective มาวางไว้ข้างหน้าคำว่า language ดังนั้นเรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างของคำในระดับคำนะครับเราก็จะมีรู้คำเดียวคำเดียวไม่มีปัญหาแต่คำเดียวจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อมันมีความหมายที่หลากหลายในข้อ2แล้วก็การสร้างคำเพื่อที่เราจะได้รู้คำเพิ่มขึ้นจากตัวที่เป็นเบสก็คือตัวที่เป็นฐานของคำดังนั้นก็ตัวอย่างได้ยกให้นักเรียนได้เห็นแล้วและนอกจากนี้นักเรียนควรจะต้องรู้เรื่องของ prefix เรื่องของ suffix ด้วยการที่เราจะรู้ว่าคำศัพท์ตัวนั้นแปลว่าอะไรบ้างทำหน้าที่เป็นอะไรบ้างแล้วมันมีความหมาย variant หรือไม่ variant ไหมเนี่ยนักเรียนควรจะต้องทำไมครับ you must read a lot คำว่า read a lot ในที่นี้ก็คือ you must read extensively จะต้องอ่านอย่างกว้างขวางคำว่า extensive ก็มาจาก verbคำว่า extend ที่แปลว่าขยายนะครับที่แปลว่าขยายหรือตัวนักเรียนเองเนี่ย you must be an extensive reader เห็นไหมครับอาจารย์ใช้คำว่า extend ในรูปของ adjective ก็กลายเป็น extensive อาจารย์ใช้รูป extend ในรูปของ adverb ก็กลายเป็น extensively เป็น extensivelyเติม ly เข้าไปดังนั้นการที่เราเป็นผู้อ่านที่หลากหลายจะทำให้นักเรียนรู้จักคำศัพท์เยอะและในข้อสอบเขาก็จะมีวัดความรู้เรื่องของคำศัพท์ต่อมาในส่วนที่2นะครับก็คือเรื่องของเสียงเผอิญในข้อสอบเสียงเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของ pronunciationในข้อสอบไม่ค่อยได้ออกเกี่ยวกับเรื่องของเสียงเพราะว่าเป็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ที่ examinees คือคนที่เข้าสอบเนี่ยเยอะมากดังนั้นการออกที่มันเกี่ยวกับเรื่องของเสียงเนี่ยมันต้องเป็นเสียงเฉพาะบุคคลมันก็เลยบริหารจัดการได้ยากนะครับก็เลยเรื่องของ pronunciation ในภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยได้มีในข้อสอบมหาวิทยาลัยแม้ว่าจะออกมาเป็นข้อ multiple choice มันก็จะยิ่งมีความยากลำบากนะครับก็ค่อนข้างจะทำได้ยากมันเป็นการก็มีคนออกข้อสอบที่เป็น multiple choice แล้วก็เกี่ยวกับการเสียงเกี่ยวกับเรื่องของเสียงเนี่ยแต่มันวัดได้ไม่ค่อยจริงครับเพราะว่าเสียงมันจะต้องเป็น productive จะต้องเปล่งเสียงออกมาถึงจะรู้ว่าเราออกเสียงถูกหรือเปล่าออกเสียงผิดหรือเปล่านะครับซึ่งกระทำได้ยากในการสอบคนหมู่มากต่อมาเรื่องของโครงสร้างก็คือเรื่องของ structure ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของไวยากรณ์ซึ่งในทุกประโยคที่ฟังพูดอ่านเขียนอย่างที่เคยบอกนักเรียนให้ทราบแล้วว่าเรื่องของเสียงเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่โทษครับเรื่องของไวยากรณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะเนื่องจากว่าไวยากรณ์มันก็จะมีเริ่มตั้งแต่เรียกว่าระดับคำเป็นระดับคำระดับวลีแล้วก็ระดับอะไรครับ clause อนุประโยคแล้วก็ระดับประโยคแล้วก็จะมีระดับอะไรครับ paragraph paragraph นี้เยอะสุดแล้วครับเรื่องของไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับก็คือเอาหลายๆประโยคมาเขียนเป็นย่อหน้าเป็นย่อหน้าดังนั้นสิ่งที่สำคัญเท่าที่ได้เคยบอกให้นักเรียนได้ทราบว่านักเรียนจะต้องรู้ว่าทุกประโยคที่เราเห็นที่เราอ่านหรือที่เราฟังหรือที่เราจะพูดหรือที่เราจะเขียนเนี่ยเราจะสื่อเรื่องของเวลาอะไร
ถ้าเรื่องของการอ่านเราก็จะต้องรู้ว่าในระดับประโยคเนี่ยในหนึ่งประโยคเนี่ยใครเป็นประธานใครเป็นประธานใครเป็นกริยาใครเป็นกรรมบางครั้งประโยคมีแค่ประธานและกริยาเพราะมันเป็นกริยาอะไรครับไม่มีกรรมมารับกริยาตัวนี้ไม่มีกรรมมารับก็เป็น intransitive verb ITV ที่อาจารย์เคยเขียนไว้นะครับ ITV intransitive verb ส่วนถ้าเป็นประธานกริยาแล้วก็กรรมตัว V ตัวนี้ก็ต้องเป็น transitive verb ก็คือเท่ากับ TV นั่นเองแล้วก็บวกกับกรรมแล้วต่อมานอกจากเรารู้ว่าในประโยคนั้นมีประธานกริยากรรมแล้วก็อาจจะมีส่วนขยายอื่นๆนักเรียนจะต้องรู้เรื่องของ tense นะครับอาจารย์เน้นย้ำเสมอว่าเรียนภาษาอังกฤษไม่เข้าใจเรื่อง tense ไม่ได้เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของเวลาสิ่งที่เราอ่านก็เหมือนกันนะครับมีบางโครงทุกประโยคอันนี้ต้องเขียนไว้เลยว่า every sentence must have type of tense in it อันนี้เขียนไว้เลยมีบางโครงสร้างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ tense some structures do not have anything to do with tense บางโครงสร้าง some ในที่นี้เนี่ยอาจารย์จะหมายถึงน้อยมากนะครับก็คือ few ใช้คำว่า few เห็นไหมครับพอใช้คำว่า few กับ a few เนี่ยมันก็ความหมายต่างกันละ few แปลว่าน้อยมากแทบจะไม่มีa few แปลว่าน้อยมากแต่ยังพอมีอยู่บ้างอันนี้อาจารย์ใช้คำว่า few แปลว่าโครงสร้างในภาษาอังกฤษมีไม่เยอะนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ tense ไม่เกี่ยวข้องเรื่องของ tense อย่างเช่นเวลาเราพูดบอกว่า would you like some more coffee มันก็จะต่างกับคำว่า will you likeSome more coffee เห็นไหมครับ Would you like ก็จะเป็นโครงสร้างที่สุภาพเป็นการบอกว่าคุณต้องการจะรับกาแฟอีกไหมในขณะที่ will ก็จะเป็นคำถามเป็นคำถามก็อาจจะดูแบบตรงๆห้วนๆไปหน่อยนะคุณจะดื่มกาแฟไหมความสุภาพมันก็จะต่างกันเห็นไหมครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของ tense เรื่องของอนาคตแต่อย่างไรแต่แน่นอนบางคนก็อาจจะตีความว่าอ้าวก็นี่ไงเป็นการถามไงก็ยังไม่ได้ดื่มอยู่ดีอะยังไม่ได้ดื่มเพราะฉะนั้นพอยังไม่ได้ดื่มปุ๊บมันก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องของอนาคตคือเรื่องของเวลาสักเท่าไหร่นะครับโอเคคราวนี้เรื่องของประโยคเรื่องของ tense ที่นักเรียนจะต้องรู้มันก็จะมีโครงสร้างที่มีความซับซ้อนอีกนั่นเนื่องจากว่ามันจะมีเรื่องของ clause เรื่องของ clause ที่มันจะทำให้มีความยุ่งยากซับซ้อนก็คือส่วนที่เป็น main clause แล้วก็ส่วนที่เป็น subordinate clause นะครับในเรื่องของ clause เนี่ยนักเรียนจะต้องดูว่า เรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันจะเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนนักเรียนก็จะต้องไปศึกษามาเรื่องของ adjective clause นะครับเรื่องของ noun clause แล้วก็เรื่องของ adverb clause นะครับพวกนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่มีความยุ่งยากเล็กน้อยกับอีกเรื่องนึงที่อยากจะเน้นนั่นก็คือเรื่องของverb แท้และ verb ไม่แท้ในภาษาอังกฤษนะครับ finite and non-finite verb และโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็นเรื่องของ past participle กับ participle participle โอเค past participle
แล้วก็ present participle นะครับ participle อันนี้จะเป็นเรื่องของphrase นะครับเรื่องของ phrase ก็คือในประโยคเนี่ยจะมีประธานกริยากรรมประธานกริยากรรมกริยาตรงนั้นถ้าเป็นกริยาแท้ไปแล้วตัวอื่นๆที่เหลือต้องเป็น verb ไม่แท้อันนี้ก็ทบทวนกฎเนาะเพราะฉะนั้นถ้าประธานหรือกรรมเป็นผู้กระทำ verb ไม่แท้ต้องใช้รูป ing ถ้าประธานหรือกรรมถูกกระทำ verb ไม่แท้ต้องใช้เป็นรูปช่อง3นะครับนี่พูดถึงเรื่องโครงสร้างเวลานักเรียนไปเจอข้อสอบในการอ่านนะครับแล้วก็จะต้องทำไมครับอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญก็คือเราจะต้องสามารถที่จะวิเคราะห์โครงสร้างในภาษาอังกฤษให้ได้ เพื่อจะเป็นประโยชน์กับการอ่านและเพราะฉะนั้นความรู้เรื่องของstructural reading นะครับ structural reading analysis อันนี้ structural ตัว R ตัวหนึ่ง structural readinganalysis การวิเคราะห์โครงสร้างจากการอ่านภาษาอังกฤษถ้าเรามีความรู้เรื่องนี้เวลาอ่านและนักเรียนไม่มีปัญหาเรื่องของคำศัพท์เราจะทะลุปลุกโปร่งเลยครับในเรื่องของภาษาคราวนี้ส่วนใหญ่ที่นักเรียนมีปัญหาอยู่ก็คือว่านักเรียนไม่ค่อยเป็น extensive reader อ่านไม่เยอะอ่านไม่หลากหลายเพราะฉะนั้นคำศัพท์ต่างๆเราก็จะรู้ค่อนข้างแบบ limited นะครับyour knowledge of vocabulary is so limited that it causes some problems in reading comprehension นักเรียนก็เลยจะมีปัญหาในเรื่องของการอ่านเพื่อความเข้าใจเพราะคำศัพท์ของเราจำกัดแล้วยิ่งถ้านักเรียนมีปัญหาในเรื่องของวิเคราะห์โครงสร้างไม่ได้เราไม่รู้โครงสร้างบางอย่างเนี่ยมันเป็นโครงสร้างแบบตายตัวทางไวยากรณ์เราต้องรู้คำแปลมันถึงจะทำให้เข้าใจความได้ดังนั้นโครงสร้างที่มันมีความเฉพาะนักเรียนต้องรู้คำแปลถ้าไม่รู้ไม่ได้ดังนั้นการที่เราเรียนเรื่องของคำศัพท์โอเคเน้นย้ำเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องของเสียงไม่ค่อยได้ออกข้อสอบแล้วก็แต่ว่ามันต้องใช้นะครับในทักษะชีวิตจริงๆเนี่ยฟังพูดอ่านเขียนต้องใช้หมดเรื่องของเสียงก็จะมีความสำคัญในการพูดและการฟังส่วนเรื่องของโครงสร้างเนี่ยสำคัญมากทั้งในการพูดและในการเขียนจะโชว์ออฟเลยว่านักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาดีมากน้อยแค่ไหนก็จากการพูดและการเขียนยิ่งเราเรียนในระดับสูงๆการเขียนเนี่ยโอ้ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นในส่วนแรกจะเป็น language content ที่ประกอบด้วยศัพท์เสียงและโครงสร้างต่อมาจะเป็นเรื่องของlanguage skill language skillซึ่งก็จะมีอยู่4ทักษะฟังพูดอ่านแล้วก็ทำไมครับเขียนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็การฟังนักเรียนไม่ค่อยจะได้มีทดสอบการฟังแต่พอมาเรียนในมหาวิทยาลัยก็จะมีคอร์สที่เกี่ยวข้องกับการฟังหรือคอร์สที่เกี่ยวกับการพูดโดยเฉพาะแต่พอสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยทักษะการฟังมันก็จะบริหารจัดการยากออกข้อสอบยากคนสอบเป็นแสนๆกับการพูดก็เหมือนกันแต่การพูดก็จะไปตีต่างอยู่ในอะไรครับข้อสอบที่เป็นบทสนทนาบทสนทนาก็จะมีแบบเป็นเนื้อเรื่องสั้นๆบทสนทนาสั้นๆกับบทสนทนาที่ยาวๆเป็นเรื่องเป็นราวนะครับส่วนการอ่านเนี่ยเราจะเจอเยอะที่สุดนะครับข้อสอบที่เป็นการอ่านวัตถุประสงค์ของการอ่านก็คือ for comprehension การอ่านเพื่อความเข้าใจเพราะฉะนั้นตัวนักเรียนเองก็จะต้องรู้เรื่องของประเภทของคำถาม types of question items รู้ของประเภทของคำถามเขาถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านถามเกี่ยวกับข้อมูลความจริงว่าเราอ่านละเอียดมากน้อยแค่ไหนเรารู้ไหมว่าเนี่ยข้อไหนที่มันไม่เป็นจริงตามเนื้อเรื่องหรือตามพารากราฟหรือจะถามเกี่ยวกับเรื่องของ
ความรู้เรื่องศัพท์ศัพท์ตัวนี้มีความหมายเท่ากับศัพท์ในเนื้อเรื่องเนี่ยมีความหมายเท่ากับข้อไหน A B C D E 1 2 3 4 5ที่เป็นช้อยส์ให้เลือกหรืออาจจะถามเรื่องของ referent นะครับสิ่งที่เราอ้างถึงหรือหมายถึงเช่น them หมายถึงอะไรตัว he คือใครตัว us คือพวกเราคือใครเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่ถามแล้วคำถามที่จะยากอีกอันหนึ่งก็คือคำถามที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของ infer นะครับก็คือ inference การสรุปอ้างอิงที่ไม่ได้เห็นข้อความในเนื้อเรื่องอันนี้เป็นคำถามระดับสูงนิสิตนักเรียนจะต้องรู้จะต้องอ่านแล้วก็สามารถเก็ตได้ทั้งที่เขาไม่ได้บอกในเรื่องเป็นต้นดังนั้นพวกนี้นะครับฟังพูดอ่านเขียนส่วนการเขียนเนี่ยก็จะไปตีต่างว่าในข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับไวยากรณ์นะครับหรือความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์เราใช้คำศัพท์ตัวไหนได้เหมาะสมถูกต้องในการเขียนดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเวลานักเรียนเรียนภาษาอังกฤษนะครับในการสอบโดยเฉพาะในเรื่องของทักษะการฟังก็มันก็ต้องฟังอ่ะแต่ในข้อสอบทั้งแกตทั้งแพทก็จะไม่มีเรื่องของการฟังจริงๆแต่ตีต่างว่าการฟังเนี่ยอาจจะไปอยู่ในบทสนทนาคล้ายๆกับ speaking ครับเพราะมีฟังก็ต้องมีพูดใช่ไหมครับโต้ตอบสนทนากันส่วน reading ก็จะเป็นข้อสอบที่เราอ่านเยอะที่สุดใน reading เนี่ยก็จะทดสอบทั้งเรื่องของความเข้าใจอย่างที่บอกไว้แล้วกับทดสอบความรู้เรื่องของ vocabulary ก็ได้หรือทดสอบความรู้เรื่องของไวยากรณ์ก็ได้เพราะเราจะต้องอ่านมันขึ้นอยู่กับว่าคำศัพท์นั้นไปอยู่ในเรื่องในบทสนทนาด้วยหรือเปล่าหรือโครงสร้างไวยากรณ์ที่เขาต้องการจะวัดเนี่ยมันไปอยู่ในเรื่องของบทสนทนาไหมหรือเนื้อเรื่องเป็น close test หรือเป็นอะไรแล้วแต่ชนิดหรือประเภทของการถามในตัวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งอาจารย์ก็จะวิเคราะห์ให้นักเรียนได้ทราบทั้งหมดในวันนี้เป็นการสรุปก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวลาเรียนหนังสือตัวนักเรียนเองเนี่ยก็จะต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาเนื้อหาที่เป็นสิ่งหลักที่เราจะต้องเรียนในภาษาก็คือศัพท์เสียงโครงสร้างเรามีความรู้เรื่องคำศัพท์เราก็เอามาใช้ในทักษะฟังพูดอ่านเขียนได้หมดเลยดังนั้นดูเหมือนว่าการเรียนคำศัพท์เนี่ยการรู้คำศัพท์จะมีความสำคัญมากกว่าอย่างอื่นแต่มันก็ไม่ใช่ครับเพราะในการพูดเราก็ต้องพูดใช่ไหมครับรู้คำศัพท์เราก็เอามาพูดแล้วเราก็การพูดก็ต้องคู่กับการฟังแต่จริงๆแล้วการพูดก็ถ้าอ่านออกเสียงมันก็ต้องใช้เสียงด้วยการพูดก็ใช้เสียงด้วยการฟังเราก็ต้องฟังเพราะเราจะต้องได้ยินเสียงส่วนการสับเสียงแล้วก็โครงสร้างส่วนโครงสร้างไวยากรณ์เนี่ยแน่นอนใช้ในการพูดกับเขียนเป็นหลักพูดกับเขียนเป็นหลักและบางคนบอกว่าเอาผมไม่ต้องเน้นเรื่องความถูกต้องได้ไหมสื่อสารให้มันรู้เรื่องพออันนั้นถ้าในชีวิตจริงและไม่ใช่เป็นการทดสอบนักเรียนทำได้ครับเรื่องของ fluency ความคล่องแต่พอเรื่องของ accuracy มาเกี่ยวข้องกับการสอบเนี่ยเราต้องเน้นเรื่องนี้จะมาเอาความคล่องไม่ได้เอาความคล่องไม่ได้ต้องเอาเรื่องของ accuracy พอรู้เรื่องของศัพท์เสียงโครงสร้างก็เอามาใช้กับทักษะอย่างที่ได้สรุปให้นักเรียนได้ทราบนะครับว่าเรามีทักษะฟังพูดอ่านเขียนPractice makes perfect, so I strongly believe that. And also, this is my personal motto or proverb. As you can see, I'm speaking to you right now. I use my knowledge of vocabulary, the pronunciation, and also the grammatical structures so that I can produce a correct sentence in English. เห็นไหมครับที่อาจารย์พูดทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ใช้ความรู้เรื่องของคำศัพท์เรื่องของเสียงที่เปล่งออกมาเรื่องของโครงสร้างประโยคที่อาจารย์พูดกับนักเรียนอยู่โดยใช้ภาษาอังกฤษเราใช้ทั้ง3อย่างเพื่อมา
ทำไมครับพัฒนาทักษะหรือเอาไปใช้กับทักษะในแต่ละด้านดังนั้นสับเสียงโครงสร้างยังไงก็ต้องเรียนแล้วส่วนทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนเราก็ต้องดูประเภทของข้อสอบแล้วจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องสอบทั้งหมดด้วยซ้ำไปเพราะว่าทักษะทั้ง4อย่างเนี่ยเป็นพื้นฐานในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพก็ขอให้นักเรียนนะครับจงประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษเรียนทั้งเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเรียนเพื่อการสอบที่ได้ผลคะแนนเป็นเลิศก็ขอให้ทุกคนจงประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ทำคะแนนได้ดีๆในการสอบเพื่อที่จะได้ยื่นในคณะต่างๆที่เราต้องการเรียนและอย่าลืมนะครับ practice makes perfect การฝึกฝนทางด้านภาษาเนี่ยจะทำให้เราประสบความสำเร็จต้องใช้บ่อยๆและใช้ทุกวันก็เราคงจะได้เจอกันใหม่ในซีซั่นหน้านะครับก็วันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ